ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาให้บริการ 3G เนี่ยเป็นรายแรกเพราะฉะนั้น TOT ก็จะทำตลาดในลักษณะที่เป็นเหมือนกับซิมที่2เนื่องจากว่ามีผู้ให้บริการหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง AS DTAC หรือ TrueMove เนี่ยก็เป็นผู้ไม่ให้การหลักอยู่แล้วและหน่วยของ TOT เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอำเภอเมืองหรือพื้นที่ที่เป็นจุดที่ไม่ได้เป็นจุดที่อะไรครอบคลุมกันหมดทั้งจังหวัดเราก็ให้นโยบายว่า TOT เนี่ยควรจะเอา 3G เนี่ยไปให้บริการในลักษณะของการที่จะไปแมปกับบริการอื่นที่เรามีอยู่เช่นในโหนดของยกตัวอย่างเช่นเป็นโหนดของอำเภอเมืองของจังหวัด A แล้วกันนะครับเราก็ให้ทางการตลาดของเราเนี่ยไปแมปดูว่าคอร์ปอเรทที่ให้บริการของโหนด A ณจังหวัดนี้นะครับมีพื้นที่ครอบคลุมสมมุติรัศมีอยู่ประมาณสัก4กิโลเราก็ไปบอกว่าในภายใน4กิโลเนี่ยมีลูกค้าเดิมของ TOT มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นลูกค้าที่ใช้ฟิกไลน์ลูกค้าที่ใช้บริการบอร์ดแบนหรือลูกค้าที่ใช้บริการอื่นๆของ TOT เราก็บันเดิลเข้าไปบอกว่าถ้าท่านใช้บริการของ 3G เนี่ยในลักษณะของการเอามาเป็นบอร์ดแบนด์ไวเลสที่เป็นฟิกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคอร์ปอเรทของเราเนี่ยมันยังแฮนด์โอเวอร์ไม่ได้มันเป็นลักษณะของโมบายไม่ได้ก็เลยมีแพ็กเกจที่ออกมาก็คือ299 บาทอันลิมิตเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้นนะครับวันใดถ้าเรามีโครงการที่จะทำในเฟสต่อๆไปเนี่ยนะครับแล้วเราคอร์ปอเรทที่ครอบคลุมเนี่ยเราก็จะเป็นโมบายที่มีความสมบูรณ์ขึ้นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีการใช้ Data มากๆเนี่ยเราก็เอาคลื่นความถี่ 2.1 เนี่ยนะครับจิกที่เรามีอยู่เพื่อให้บริการ 3G เนี่ยเราก็อัปเกรดมันให้มาเป็น 4G ซึ่งเมื่อวันที่22เนี่ยเราได้ทดสอบในเชิงของทางเทคนิคแล้วเนี่ยสามารถให้บริการได้แล้วก็ในวันที่26เนี่ยเราก็เปิดตัวนะครับที่พารากอนก็สามารถให้บริการได้ถึง70เมกนะครับก็เป็นตัวที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นที่ที่มีความต้องการ Data ที่หนาแน่นนะครับก็จะอยู่ในย่านธุรกิจที่เป็นกลางเมืองครับคือในเฟส2เนี่ยนะครับเราเรียกว่าโครงการที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูงเนี่ยเทคโนโลยีเราก็จะทำ 3G นะครับแล้วก็จะมี 4G บางส่วนเพื่อตอบสนองตามที่ผมได้เคยกล่าวมาก็คือพื้นที่ใดนี่มีความต้องการที่แบนด์วิดต์ในเรื่องของ Data มากๆเราก็ขยับให้มันเป็น 4G โดยใช้คลื่น 2.1 เนี่ยซึ่งเรานำร่องแล้วก็ประสบความสำเร็จในทางเทคนิคครับในเบื้องต้นเนี่ยครับที่เราคาดการณ์ว่าถ้าเราจะขยายเบสให้ครอบคลุมเนี่ยนะครับเกือบทั่วประเทศหรือในแหล่งที่มีศักยภาพเนี่ยเบื้องต้นเราก็คงอยู่ประมาณสัก 30,000 ล้านตามที่ได้ให้ข่าวไปนะครับประมาณ 30,000 ล้านเสน่ห์ของเราเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของเราคงจะเป็นซิมที่ไม่ใช่เป็นซิมแรกๆถูกไหมครับเสน่ห์ของเราเนี่ยเราอาจจะในเรื่องของคุณภาพการให้บริการซึ่ง TOT เนี่ยอาจจะโฟกัสในเรื่องของ Data เป็นหลักเพราะเรื่อง Voice เนี่ยมันเป็นตลาดที่อาจจะมีคู่แข่งเราก็จะมุ่งไปในเรื่องของ Data เป็นหลักเลยว่าถ้าใช้ซิมของ TOT เนี่ยในเรื่องของ 3G หรือ 4G เนี่ยคุณภาพของ Data เนี่ยเราว่าเราแข่งได้ครับโดยเงื่อนไขที่เราทดลองทางเทคนิคมาแล้วอะไรทำนองนี้ครับ MVNO เนี่ยนะครับเนื่องจากมันถูกระบุไว้อยู่ใน TOR แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลว่า TOT เนี่ยจะต้องลักษณะแบบขายส่งถูกไหมครับแล้วก็เหมือนกับทางการตลาดเนี่ยก็ต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยในการทำการตลาดมันเลยเป็นที่มาของ MVNOทีนี้ MVNO ของเราณปัจจุบันเนี่ยจังหวะช่วงเวลามันอาจจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าเราเคยคิดว่าเราเนี่ยเคยทำ 3G กันมาก่อนก็น่าจะเสร็จก่อนชาวบ้านเขา
แต่ความเป็นจริงด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราบริหารงานยากยกตัวอย่างเช่นการโคไซส์เนี่ยเดิมทีเรานึกว่าจะเป็นการโคแล้วก็แชร์ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนของระดับประเทศเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อเข้าไปหน้างานปุ๊บเนี่ยมันก็เจอปัญหาอุปสรรคว่าการเข้าไปใช้พื้นที่เนี่ยในทางเทคนิคหรือในเชิงโครงสร้างของเสาทาวุ่งทาวเวอร์อะไรเนี่ยมันมีปัญหาก็เลยทำให้โครงการเนี่ยล่าช้าขึ้นมานะครับครับคืออย่างนี้ครับโครงการ 3G ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทดสอบได้นะครับว่าโครงการ 3G ของ TOT เนี่ยในลักษณะที่ท่านนำมาใช้เป็นฟิกบอร์ดแบนเนี่ยคุณภาพของบริการของเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังกระจายลงไปทุกจังหวัดเพื่อให้เขาทำแพ็กเกจโฟกัสเฉพาะที่เป็นบอร์ดแบนฟิกนะครับเพื่อให้บริการและคุณภาพของเราเนี่ยในเรื่องของ Data เนี่ยนะครับเราสามารถชนะคู่แข่งได้นะครับก็คือคุณภาพความเร็วของเราเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่อยู่ภายใต้โหนดของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางพื้นที่เนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยนะครับ76จังหวัดรวมทั้งกทม.เนี่ยก็จะมีรายการทำการตลาดลงไปหาท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์นะครับว่าคุณภาพดีๆแบบนี้ท่านเลือกใช้เราเถอะครับ